กับออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาทำแมลงต้นคริสต์มาสกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยทุกวันเวลาบ่าย 3 โมงตรงพบกับเมนูอาหารใหม่ๆก่อนใครได้ที่ออมมี่เวิลด์อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะน้ำตาลไอซิ่งครีมออฟทาทาสีผสมอาหารกลิ่นเนยสปริงเกิลไข่ไก่ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะไข่ไก่ค่ะใช้เฉพาะไข่ขาวนะเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูเล็กน้อยนะเมื่อได้ฟูเล็กน้อยแล้วนะเราจะใส่ครีมออฟทาทาลงไปจากนั้นตีให้เข้ากันนะใส่กลิ่นเนยลงไปค่ะแล้วทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะพร้อมกับตีไปด้วยนะแบบนี้คือได้แล้วนะเดี๋ยวเรานำไปใส่ในถุงบีบกันตักแมลงมาเล็กน้อยนะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะเข้ากันประมาณนี้นะเอามีดทำแปะลายๆเข้าไปข้างในนะแบบแปะเป็นสีๆอะแปะยังไงก็ได้นะคนอยากแปะยังไงก็แปะไปเลยทาไปเลยละเลงเต็มที่นี่คือข้างในกลวยของเอามีดนะจากนั้นเราจะใส่เมล็ดของเราลงไปเราจะโรยด้วยสปริงเกิลนะนำไปเข้าเตาอบค่ะนำออกจากเตาอบแล้วนะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่ค่ะ
เย็นแล้วนะเราก็จะลอกออกมาเป็นนี้แกะง่ายมากเรามาชิมกันเลยนี่เป็นแบบนี้น่ารักมากอร่อยมากทุกคน